วัสดีค่ะแคทซอนย่านะคะก็วันนี้มาถ่าย It Girl ให้กับ GQ Thailand ค่ะถ้าถามว่าแคทชอบผู้ชายสไตล์ไหนนะคะก็จริงๆแล้วแคทคิดว่าแคทชอบผู้ชายที่ค่อนข้างแฟชั่นเนเบิลนิดนึงคือหมายความว่าต้องแต่งตัวเป็นนะแต่งตัวดูดีดูโอเคแต่ว่าต้องเป็นคนที่ไม่เยอะเกินไปการเป็นตัวเองเนี่ยจะดึงเสน่ห์ข้างในออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสำหรับที่รู้สึกว่าเป็นตัวเองสุภาพคิดว่าโอเคค่ะแค่เป็นคนยี้กับผู้ชายขี้อวดอะเป็นคนยี้กับผู้ชายที่แบบรู้สึกว่าเซลแบบไม่โอเคเซลเกินไปแค่จะไม่ชอบแล้วก็เจ้าชู้แล้วก็หลงตัวเองด้วย ถ้าอยากได้ใจแค่จริงต้องการกระทำของไม่เกี่ยวเอาการกระทำค่ะระยะยาวแค่เป็นคนรู้สึกว่าแบบถ้าวันหนึ่งเราตัดสินใจจะคบใครคนนั้นต้องเห็นเราเป็น priority treat เราในแบบที่เราเป็นเขาจะต้องไม่ฝืนจะต้องเป็นธรรมชาติแค่เชื่อว่าถ้ามันเบสจากคนสองคนที่รักกันจริงๆเนี่ยการ treat ในแบบที่ดีมันจะออกมาโดยน่าจะเป็นอัตโนมัติที่เขาอยากจะทำให้เราเขาอยากเห็นเรามีความสุขเพราะฉะนั้นแค่คิดว่า treat แบบที่แค่ชอบที่สุดเหรอคะก็ถ้ารักแค่มากก็จะคงจะ treat แค่ดียังไงอย่าลืมติดตามแคทในคอลัมน์ It Girl ของ GQ นะคะแล้วเจอกัน